ตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตังมังคะระมุตตมันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอะทุสาทายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติณโอกาสแบบนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมเทศนาแล้วก็จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งใจในการมาประกอบบุญกุศลเพื่องานความดีที่วัดธรรมรังสีในวันนี้เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหามหาราชินีเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นทรงเป็นธิดาองค์ใหญ่ของพระเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับบ่งหลวงบัวกิติยากรมีฐานันดรเมื่อแรกพระราชสมภพคือหม่อมราชวงศ์ทรงมีพระพาดาคือพี่ชายสององค์คือหม่อมราชวงศ์กัณยาลกิจและหม่อมราชวงศ์อดุลกิจและทรงมีพระกนิษฐ์ทัปปคินีหรือน้องสาวหนึ่งองค์คือหม่อมราชวงศ์บุษบาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475ณบ้านพักอำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุปพันธ์หรือต่อมาคือหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์บิดาของหม่อมหลวงบัวซึ่งเป็นเจ้าคุณตาหลังพระราชสมภพไม่กี่วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่าสิริกิติ์มีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรและเมื่อพระราชสมภพได้เพียง3เดือนหม่อมหลวงบัวพระมารดาต้องให้ธิดาไปอยู่ในความดูแลของเจ้าคุณตาและเจ้าคุณยายเพราะต้องติดตามหม่อมเจ้านักกัตระมงคลไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศจวบจนปีพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักกัตระมงคลทรงลาออกจากราชการและเสด็จกลับเมืองไทยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงเกณฑ์หลวงเสด็จวงศ์ณอยุธยาเล่าไว้ในหนังสือเป็นอยู่คือตอนหนึ่งว่าระหว่างพักอยู่กับเจ้าคุณตาก็มีเรื่องเป็นที่ล้อเลียนเกิดขึ้นเนื่องจากวันหนึ่งขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มหม่อมราชวงศ์เสด็จกิจเดินเล่นพอดีขณะนั้นมีแขกซึ่งเป็นเพื่อนของแขกยามประจำบ้านมาหากันพอแขกที่มาเริ่มมาเห็นหม่อมราชวงศ์เสด็จกิจจ้องมองพร้อมทั้งบอกมือเรียกให้เข้ามาใกล้ๆเมื่อพี่เลี้ยงพาเข้ามาให้ดูใกล้ๆมองสักครู่ก็พูดว่าต่อไปจะเป็นมหาราชินีพี่เลี้ยงได้ฟังก็ชอบใจเที่ยวเล่าให้คุณยายและใครต่อใครฟังถึงไม่เชื่อแต่ก็ปลื้มใจมองราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเข้าเรียนที่แผนกอนุบาลโรงเรียนราชินีจนถึงชั้นประถมหนึ่งก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาต้องย้ายไปอยู่โรงเรียนเซนต์ฟรังคอนแวนต์เพราะอยู่ใกล้วังระหว่างเรียนที่เซนต์ฟรังหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์สนใจและมีพรสวรรค์ในวิชาดนตรีเป็นพิเศษจนครูผู้ฝึกสอนดนตรีออกปากชมทั้งยังสามารถทรงเปียโนได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง
ิ่งกว่าเด็กในวัยเดียวกันภายหลังสงครามสงบหม่อมเจ้านักกัทรมงคลทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงทรงพาครอบครัวเดินทางไปด้วยกันทั้งหมดรวมถึงหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจด้วยณที่นี้เองคือจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโอกาสได้ทอดพระเนตรเห็นหน้าหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจเป็นครั้งแรกเมื่อมีพระราชประสงค์เสด็จในการที่ครอบครัวของท่านทูตคือหม่อมเจ้านักกัทรมงคลได้ไปรอรับเสด็จณชานเมืองนครปารีสและบุตรีทั้งสองของท่านทูตร่วมไปรับเสด็จด้วยครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่นอกเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิ่งแรกเมื่อรู้สึกโง่คือทรงหยิบรูปหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจออกจากพักกระเป๋าทรงถวายสมเด็จพระชนนีพร้อมรับสั่งว่าแม่เรียกสิริมาทีในการประชุมครั้งนั้นทางราชการได้จัดส่งคณะผู้แทนรัฐบาลไปเฝ้ามีรับสั่งให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นสิริจักรพันธ์เข้าเฝ้าเป็นพิเศษและมีพระราชกระแสรับสั่งว่าทรงรับหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจอย่างแน่นอนเมื่อภาคการประชุมเป็นปกติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นสิริเป็นผู้ถือทูลเกริ่นท่าทางเรื่องที่จะทรงขอมั่นกับหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจและได้พระราชทานพระธรรมรงค์ให้เลือกหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจขอรับพระราชทานพระธรรมรงค์องค์เล็กของพระราชบิดาซึ่งได้ประทานให้พระราชชนนีซึ่งแสดงถึงความรักระหว่างสองพระองค์วันที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2492เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจต่อหม่อมเจ้านักกัทรมงคลและมีการประกาศให้นักเรียนไทยได้รับทราบข่าวการมั่นหม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจเข้ารับพระราชทานพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสิริเทวราชบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าในวังสัปทุมและวันนั้นวันพระพิธีราชาพิเศษสมรสคือวันที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสำนึกในพระองค์เองว่าต่อจากนี้ไปแม้แต่พระชนชีพก็จะน้อมกราบถวายเป็นสิทธิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วแต่จะทรงพระเมตตาจะเจริญรอยตามพระยุคลบาทไปทุกขนทุกแห่งจะทรงเป็นเงาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าการข้างหน้านั้นจะทรงมีความทุกข์หรือความสุขอย่างไรก็ตามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายทั้งบทบาทของการเป็นพระมารดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวกซึ่งการปฏิบัติได้เป็นที่พอพระราชหฤทัยจึงโปรดเกล้าให้เฉลิมพระอภิทัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเป็นพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในฐานะของสมเด็จพระบรมราชินีนาถมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังที่เคยพระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรที่ฉันจะมานั่งคิดว่าฉันจะมีชีวิตอย่างไรถ้าฉันไม่ได้เป็นพระราชินีประเทศไทยฉันเป็นผู้ช่วยสามีมาหลายปีแล้ว
และฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุทิศชีวิตให้แก่การงานนี้ตลอดไปวันที่12สิงหาคมของทุกปีคนไทยทุกหมู่เราต่างทราบกันดีว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นวันแม่แห่งชาติหน่วยงานทุกแห่งประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างก็ประดับธงและพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอาเปรียบประดุจเป็นแม่ของคนไทยทุกๆคนโดยการที่เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณในทางศาสนาดังที่อาตมาภาพได้อัญเชิญธรรมภาษิตไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังครมุตตมังการบำรุงบรรดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งในทางศาสนาในทางที่เราทุกคนได้รู้คุณและตอบแทนคุณนี้โดยเฉพาะมารดาบิดาท่านเรียกว่าเป็นพระพรหมมีแสดงไว้ในสัพพรหมสูตรอังคุตระนิกายจตุกันธิบาตมารดาและบิดาผู้อนุเคราะห์แก่บุตรท่านเรียกว่าพรหมบุรพาจารย์และอาหุนยะบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละบุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อมพึงสักการะท่านด้วยข้าวน้ำผ้าห่มที่นอนที่นั่งชำระเท้าเพราะเหตุที่บุตรผู้เป็นบัณฑิตได้บำรุงบำเรอในบรรดาบิดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาครั้นเขาเหล่านั้นได้ละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์ในพรหมสูตรอังคุตระนิกายยังยืนยันถึงมารดาบิดาเป็นภูมิบุตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสกุลใดบุกบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีพรหมสกุลใดบุกบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีบุรพาจารย์สกุลใดบุกบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีอาเซนะเยอะบุคคลดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าองค์นี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าอาหุนยะบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาบิดายากได้เพราะบุตรมีเหตุห้าประการดังที่องค์แสดงไว้ในกุตตสูตรอังคุตระนิกายปัญจกัปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเล็งเห็นฐานะห้าประการนี้จึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุลคือบุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจะเลี้ยงเราตอบแทนจะทำกิจแทนเราวงสกุลจะดำรงอยู่ได้นานบุตรจะปกครองทรัพย์มรดกเมื่อเราตายไปแล้วบุตรจะบำเพ็ญทักษิณาทานให้หน้าที่ของบุตรพระพุทธองค์ได้แสดงต่อไปว่าฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตบุรุษผู้สงบมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเลิกถึงบุพคุณของท่านจึงเลี้ยงมารดาบิดาทำกิจแทนท่านเชื่อฟังโอวาทของท่านเลี้ยงสนองพระคุณท่านสมดังที่ท่านเป็นบุพการีดำรงวงศ์สกุลบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญทั่วไปผู้เลี้ยงมารดาบิดาชื่อว่ารักษาวงศ์ของรักษาวงศ์ตระกูลของโบราณบัณฑิตทั้งหลายไว้เพราะว่าโบราณบัณฑิตทั้งหลายแม้เกิดในกำเนิดเดรัจฉานก็ได้ให้แม้ชีวิตแก่มารดาบิดาทั้งหลายจากนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงเกี่ยวกับอดีตนิทานในอัตถกถาเนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมอันเป็นวันแม่แห่งชาติจึง
จะนำพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่บุคคลในโอกาสต่างๆซึ่งรวบรวมมาจากเอกสารหลายฉบับมานำเสนอเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำคำสอนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติดังนี้ผู้สำคัญตนว่ามีความฉลาดสามารถเป็นเลิศอยู่เสมอนั้นมักพาตัวไม่รอดเพราะความสำคัญตนเช่นนั้นจะปิดบังโอกาสที่จะขวนขวายหรือได้มาซึ่งปัญญาที่สูงขึ้นไปความเป็นบัณฑิตจะแสวงหาจากการเล่าเรียนวิทยาการชั้นสูงทางวัตถุเพียงอย่างเดียวไม่ได้หากแต่จะต้องศึกษาและปฏิบัติในทางจิตใจเพื่อให้เกิดความฉลาดรอบรู้อย่างแท้จริงด้วยช่วยกันสนับสนุนให้คนดีมีกำลังใจเพียรประกอบความดีให้มากยิ่งขึ้นไปอีกสามัคคีหันหน้าเข้าหากันร่วมแรงป้องกันต่อสู้บาปทุจริตและความเห็นผิดต่างๆเพื่อแผ่นดินทองของไทยจะได้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นเป็นคำสอนของแม่ข้างต้นได้ให้ข้อคิดกับทั้งแม่และลูกและคติสอนใจในการดำเนินชีวิตที่ดีว่าควรปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะในวันแม่แห่งชาตินี้พระองค์เคยพระราชทานคำขวัญไว้สำหรับคนเป็นแม่ว่าหน้าที่ของผู้หญิงอันยิ่งใหญ่ไม่มีใดเหนือกว่าหน้าที่แม่สำหรับผู้เป็นลูกพระองค์ก็ได้พระราชทานคำสอนไว้ว่าให้ของขวัญวันแม่นับแต่นี้โดยทำดีต่อพ่อแม่ก่อนแก่เฒ่าให้ท่านได้ประจักษ์รักของเราดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนเนื่องในวันที่12สิงหาคมนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานคำขวัญวันแม่ในปีนี้ว่ารักเรียนรู้งานถนอมบ้านเมืองไทยร่วมใจสามัคคีคือรูปที่ดีของพ่อแม่เมื่อเราท่านทั้งหลายได้รับฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านและธรรมะที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบุญคุณของบารดาบิดาแล้วเราแต่ละคนแต่ละท่านก็พยายามตั้งใจในการสะสมคุณงามความดีเพื่อเป็นการประกาศคุณงามความดีในตัวเราเองที่เราเกิดจากเลือดและเนื้อจากบารดาบิดาของเราเพื่อให้วงตระกูลของเราทั้งหลายนั้นได้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพก็ขออํานวยอวยพรด้วยอำนาจแห่งคุณพระเสดรัตนตรัยกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์จงรวมมาเป็นบุญญฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหามหาราชินีซึ่งเป็นวันแม่ของชาติของปวงชนชาวไทยทุกๆท่านนั้นก็ขอให้พระองค์จงมีอายุมั่นขวัญยืนและเป็นร่มโพร่มใสของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่เมืองไทยและทั่วโลกและขอให้ญาติโยมทุกคนที่มีความตั้งใจในการมาประกอบบุญกุศลคุณงามความดีเนื่องในวันแม่ในวันนี้ก็ขอน้อมนำบุญที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยนำส่งในการที่จะแผ่ผลบุญหรืออุทิศผลบุญให้แก่คุณแม่และคุณพ่อของท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มากร่ำกรายมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพร่มใสของลูกของหลานสืบต่อไปถ้าบรรดาบิดาของท่านใดได้ล่วงลับดับขันไปแล้ว
ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็จงเป็นพระวะปัจจัยนำส่งให้มารดาบิดาปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของท่านให้เขาเหล่านั้นจงไปสู่สุคติภพที่ดีงามถ้าท่านทั้งหลายมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ท่านทั้งหลายมีความสุขที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปด้วยอำนาจบารมีแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละทุกคนทุกท่านเธออัตมาภาพได้แสดงพระเทศนามาก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้